ผมมินจากไดฟ์โฟโต้บล็อกครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพามาดู t o y ยต a h i l u x Revo ี e แซเอ dition ตัวเตี้ยหน้ารอที่มาพร้อมกับชุดตกแต่งแท้จาก t o y ยต a าที่เรียกว่า r a เซอร์แพคเกตัวเตี้ยหน้ารอรออย่างไรก็มาพร้อมกับดีไซน์แบบว Bo บอดี้คือบอดี้เหมือนตัวสูงเลยมีซุ้มล้อมาจากโรงงานเป็นเหมือนตีโปง่งแบบนี้แหละที่วัยรุ่นสร้างตัวชอบมากๆขายดีด้วยคนวิ่งหารถกันคือแต่งนิดแต่งหน่อยเนี่ยหล่อเลยโดยเฉพาะในส่วนของล้อตัวแซตเ dition เนี่ยมีทั้งหมด 8เกรดด้วยกันเยอะมากๆราคาเริ่มตั้งแต่612,000บาทในตัวที่เป็น smart c a ปหรือตอนครึ่งตัวที่เราเอามาทดลองขับในวันนี้รวมถึงมาดูชุดแต่งเลเซอร์แพ็กเกจเนี่ยเป็นตัวท็อปของเซทั้ง8รุ่นก็คือเครื่องยนต์2.4 d บ u b l ล c a ปเกียร์อัตโนมัติรุ่นมิดราคาจำหน่าย796,000บาทถ้าเป็นสีเมทัลลิกสีเงินเข้าไปอีกก็เพิ่มอีก7,000บาทแต่นี่คือตัวท็อปเลยได้แบบนี้สำหรับตัวสีประตูตัวเตี้ยนน้าหล่อ เรเซอร์แพ็กเกจมีอะไรบ้างหลักๆเลยสส่วนใหญ่ๆก็คือสเกิร์ตรอบคัน4ชิ้นและสติกเกอร์รอบคันราคาจำหน่ายแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ย21,145บาทสามารถสั่งซื้อและติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการของ t o y o ต้ดีไซน์ของสเกิร์ตในแพ็กเกจของตัวชุดแต่งเลเซอร์เนี่ยก็จะ มีความเป็นสปอร์ตนะครับตรงไหนที่เขาใส่สีแดงได้เขาก็ตัดเข้ามาให้ดูมันดูดุหน่อยนะครับอย่างตัวนี้แบบเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นขาวตัดดําสีก็จะเปลี่ยนไปตามสีหลักของรถสเกิร์ตก็จะทํามาเข้ารูปกับตัวบอดี้ของตัวรถเลยติดตั้งแล้วก็ขอบของสเกิร์ตเนี่ยก็จะมีชิ้นยางซีลโคนยาแนวไว้ให้เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปยัดแล้วก็ทําให้มันทนทาน นะครับมาลองดูงานได้เพราะว่ารถเนี่ยจะทยอยออกโชว์ตามงานต่างๆแล้วก็ลูกค้าสั่งจองไปเยอะแล้วพอสมควรในส่วนของสติกเกอร์เป็น 3M คุณภาพสูงเป็นสเปคเดียวกับสติกเกอร์ที่ตกแต่งบอกรุ่นต่างๆของตัวรถมาจากโรงงานฉะนั้นอายุการใช้งานยาวนานยิ่งถ้าจอดในร่มนี่ยิ่งทนเข้าไปอีกตัวรถเป็นสีขาวสติกเกอร์ตัวเลเซอร์แพ็กเก็เป็นสีดำแต่ถ้ารถเนี่ยเป็นสีเข้ม เป็นสีน้ำเงินสีดำตัวซิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสีเทาออกขาวน่อยๆตัวล้อที่เห็นเป็นสไตล์สปอร์ตดูดันแบบนี้อันนี้คือโตโยต้าเขาแต่งให้ดูนะครับถ้าซื้อไปจากโรงงานเขามีล้ออลอยขนาด16นิ้วทุกรุ่นเลยนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ในยุคก,ก่อนเนี่ยเฉพาะตัวบนบนของแซดถึงจะมีล้อแม็กให้ตัวเริ่มต้นก็จะเป็นล้อกระทะแต่ตอนนี้จะเป็นล้อลอย16นิ้วอย่างตัวนี้โตยโยต้าเขาก็แต่งให้ดูว่าแต่งแล้วเป็นอย่างไรแต่งขึ้นไหมใช้ล้อของเลนโซ ตัวโปรเจกต์ดียางเป็น255 50 18ก็ดูดูดีนะครับรถเนี่ยไม่ได้โหลดทำให้ดูว่าเฮ้ยความสูงต่างๆเนี่ยมันออกอารมณ์เอาตัวสูงมาแต่งซิ่งเป็นยีราฟแค้เหมือนกันฉะนั้นพื้นฐานของรถเนี่ยเหมือนเดิมปุ๊บแนบทั้ง5แผ่นอยู่ใต้เพาแอรโรดนามิกต่างๆรวมถึง CG คือจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจะเหมือนรถเตี้ยเลยขับดีศาสตร์โค้งได้แต่ตัวนี้นะครับพอใส่ล้อ18แล้วใส่ยาง แก้มความสูง50%ของหน้ายางปุ๊บมีหลายคนทักว่าตัวนี้พีลัเนอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่แซดเดิมๆแค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางรถดูแพงดูสูงเหมือนเอาตัวพีลัเนอร์มาแต่งเลยแล้วนี่คือตัวสเกิร์ตด้านข้างดูดีเลยเพราะว่าเขาทำมาเฉพาะรุ่นตัวบอดี้วายบอดี้เนี่ยจะเห็นว่าซุ้มล้อทั้งหน้าและหลังมันจะมีโป่งออกมาเผื่อคุณ ขยายหน้ายางฉะนั้นตัวสเกิร์ตเนี่ยมันจะไม่ยิงตรงเข้าไปมันเป็นสเกิร์ตเฉพาะรุ่นเขาจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นสเกิร์ตของ Y Body แล้วมีสติ๊กเกอร์ที่บอกว่าเป็นเลเซอร์นะครับดำแดงอันนี้แล้วแต่นะฮะชอบไม่ชอบที่ผมบอกไปถ้าบอดี้สีเข้มเนี่ยชิ้นสีดำตัวนี้เขาจะใช้เป็นสีเทาแต่จะบอกว่าเขาขายแยกเหมือนกันวันนี้ผมรีวิวให้ดูว่าในแพ็กเกจของเลเซอร์ที่ออกมาเนี่ยมีสเกิร์ตมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายของ t o y o ต a แท้โดยเฉพาะ เผื่อคุณแบบเฮ้ยคุณไม่มีกลุ่มให้เข้าอ่ะชอบแบบไปเที่ยวคนเดียวไปตกปลาไปจอดเปิดประตูสะพานชนบุรีอยากจะเปิดเพลงของคุณคุณไม่มีกลุ่มที่จะต้องมาบอกสติกเกอร์ลายไหนคุณซื้อของแท้โตโยตาก็ได้ไม่แพงแต่ถ้าคุณมีกลุ่มคุณอาจจะเอาแค่สเกิร์ตเขาแล้วใช้สติกเกอร์กลุ่มคุณตัวสเกิร์ตของเขาเนี่ยทำดีคุณภาพดีนะครับลูกเล่นลวดลายต่างๆการรับประกันก็เป็นอะไหล่แท้ของโตโยตา้าฉะนั้น เอาไม่เอาสติกเกอร์เข้าขายแยกเหมือนกันแต่ถ้าซื้อทั้งคันเนี่ยมัน21,145บาทคือซื้อพร้อมรถใหม่ก็สามารถเอาของแต่งเนี่ย2 0 0 0เข้าไปรวมกับยอดผ่อนได้เดือนหนึ่งก็ตกไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเกิดจะเอาแค่สเกิร์ตก็ได้เช่นกันนี่ครับที่ผมบอกชิ้นเนี่ยชัดเลยเขาดีไซน์มาสำหรับลูกกระบะที่เป็นตัว Y i o d y ตัวสเกิร์ตที่เป็น ชิ้นเพิ่มอีกคืบหนึ่งเนี่ยสำหรับตัว4ประตูและคําถามที่มีแน่นอนก็คือสําหรับคนที่ซื้อ z e ตเอ i ดชันวา b บอดไปตั้งแต่ปลายปี2020ก่อนที่ชุดแต่งเลเซอร์แพ็กเกจจะออกสามารถไปติดตั้งได้ไหมไปติดตั้งได้ครับเพราะว่าการติดตั้งชุดแต่งเลเซอร์แพ็กเกจทั้งตัวสติกเกอร์และสเกิร์ตรอบคันเขาให้ช่างที่ศูนย์บริการที่ดีลเลอร์นั่นแหละเป็นคนติดตั้งเขามีมาตรฐานของเขาอยู่ก็ไปติดตั้งได้ด้านท้ายก็ ไม่มีบันไดขึ้นรถนะเพราะเราติดตั้งตัวชุดแต่งเลเซอร์แพ็กเกจเข้าไปเป็นสเกิร์ตท้ายก็มีดีไซน์เฉพาะรุ่นนะครับสวยงามดีเหมือนกันนะพอเป็นสีขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยอุปกรณ์สีดําแล้วก็มีสติกเกอร์ท้ายรถอันนี้อยู่ในแพ็กเกจของเลเซอร์เหมือนกันก็สวยดีนะครับผมรูปดูงานแล้วมันก็เรียบเนียนดีสําหรับ Z นะครับตอนนี้มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยเหมือนตัวบนตัวท็อปเลย กระบะตัวเตี้ยยังไงก็มีเสน่ห์นะครับเวลาเดินทางท่องเที่ยวกันสไตล์วัยรุ่นสร้างตัวอย่างเราเนี่ยนั่งกระบะท้ายนะครับกินปลาเคีนืนทําเครื่องเสียงมาหน่อยเปิดประตูทุกบานฟังเพลงก็มันเป็นวิถีชีวิตนะอันนี้วันนี้โตโยต้าเนี่ยทำแซดมาตอบโจทย์กลุ่มคนที่ใช้รถกระบะตัวเตี้ยเขารู้แล้วว่าให้เราใช้รถอย่างไรนะครับเพราะพื้นฐานของรถโตโตยต้าเนี่ยตัวเครื่องยนต์รหัส g d แรงมากๆยิ่งยุคนี้ ตัว m i n o r c h a n g e หัวฉีดเป็นระบบ iArt สามารถปรับจูนเพียงแค่ติดกล่องอย่างรถคันนี้นะครับติดกล่องนะของ ECU Shop ดันแรงม้าได้เพิ่มอีก40ตัวแต่อย่างตัวกระบะท4 4ของ Toyota เนี่ยจริงๆก็คือแรงอยู่แล้วนะทางโรงงานเคมแรงม้าไว้ถึง150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนะครับแต่ขึ้นไดโน่เนี่ยก็ไม่ถึงนะครับอยู่แถวๆ128-130แนะแต่พอติดกล่อง ECU Shop เข้าไป มันสามารถดันแรงม้าได้เพิ่มอีก40ตัวนะครับไปได้ถึง168แรงม้านะหรือถ้าเกิดเอาตัวเลขโรงงานมาลบ168มาลบ150ก็ม้าเพิ่มมาเกือบเกือบ20ตัวแต่นี่ผมยกตัวอย่างเนี่ยบนพื้นฐานรถเดิมเอาไปขึ้นไดโน่นะครับเทอโบเดิมกรองอากาศเดิมท่อยเสียเดิมแถวแถว128ถึง130แรงม้าบวกเข้าไปอีก40ม้ามันก็ขึ้นมาเกือบเกือบ,บ170แรงม้าในภาวะที่ ควันไม่ดำอัตราบริโภคเชื้อเพลิงยังดีเหมือนเดิมเพราะว่าตัว2.4พื้นฐานเนี่ยพยายามจะให้อยู่แถวแถว13-14กิโลเมตรต่อลิตรแรงขึ้นก็ยังประหยัดได้นะครับแต่ถามว่าเอ้ะแทำไมไม่ทําแรงจากโรงงานมันก็มีผลเรื่องการใช้งานการสึกล้อต่างๆเกรดของน้ำมันเครื่องอันนี้คือมันเป็นรายละเอียดคิดจะทําแรงนะครับก็ต้องยอมจ่ายแต่โรงงานเ็าทามาให้คุณแบบอาโอเคน้ำมันเครื่องแกลลอนละ1,000บาทกับแกลลอนละ3,500 แพงขึ้น3เท่าคุณโอเคไหมนะครับแต่คนเล่นรถพร้อมจ่ายคุณก็ไปทําเพราะว่าติดกล่องตัวนี้เข้าไปเนี่ยอัลเทอร์บูส์สายไฟเดิม9 0 0 0แต่ถ้าเกิดซื้อสายไฟใหม่แบบไม่ตัดต่อเลยเนี่ยก็สายไฟแท้กับปลั๊กแท้อีกประมาณ3,000กว่าบาทในงบหมื่นบาทคุณทํารถคุณเนี่ยจาก130ม้าบนไดโน่ขึ้นไปเป็น170ม้าได้โดยที่รถมีการสึกหรอที่น้อยมากอาจจะอัปเกรดในส่วนของเบอร์น้ำมันเครื่องกับเกรดน้ำมันเครื่องแค่นั้นเอง s ซตเ dition รุ่นมิดก็ให้ของมาเยอะนะครับมีชุดแต่งที่ทําให้รถมันดูหรูขึ้นพวกนี้เป็นสีแบบเงินแล้วก็ตรงไหนที่เป็นหุ้มหนังได้ก็หุ้มอย่างเช่นพวงมาลายัยอันนี้เฉพาะรุ่นมิด2.4นะครับหน้ากากของเครื่องเสียงเป็นเปียโนแบ็คเครื่องเสียงนี่เป็น Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a เด้วยนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ Android 10ขึ้นไปเสียบสามารถใช้งานระบบต่างๆได้เลยทั้งในเรื่องของแผนที่เพลงคําค้นต่างๆ สามารถใช้กับจอนี้ได้ไม่ต้องอัปเกรดเดียวนี้โตโยต้าให้มาเลยมีทีคอนเน็ด้วยนะฮะโหลดแอปมาสามารถดูได้รถอยู่ไหนจํากัดขอบเขตในการวิ่งอันนี้เป็นลูกเล่นรุ่นใหม่ๆตัวแซดกุญแจก็พับได้นะแม้ว่ายังต้องเสียบที่คอพวงมาลัยยังไม่เป็นพุชสตาร์ทเหมือนตัวสูงเนี่ยแต่พอเก็บแล้วมันเป็นรีโมทที่มันก็ดูดีนะครับการตกแต่งต่างๆพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันหุ้มหนังหน้าจอ มาใหม่เลย TFT ตัวนี้เป็นจอสีเหมือนในรุ่นตัวสูงเลยสามารถดูได้หมดเลยมาตรวัดต่างๆทั้งในเรื่องของอัตราบร็พวกเชื้อเพลิงคำนวณน,น้ำมันในถังเวลาคุณเติมน้ำมันเข้าไปใหม่เนี่ยดับเครื่องยนต์แล้วเนี่ยพอคุณติดเครื่องมาเขาจะถามเลยว่าคุณเติมน้ำมันลิตรกี่บาทสามารถดูได้ทริปต่างๆคุณใช้เงินค่าน้ำมันเท่าไหร่ถ้าจะเที่ยวจะหารกับเพื่อนมันกดดูง่ายมากที่หน้าจอคำนวณเลยว่าทริปนี้หมดเงินไปกี่บาทในค่าน้ำมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนที่ ใช้ Z ก็ลองฝึกเล่นดูยังเป็นมือหมุนนะครับแต่ที่เก็บของต่างๆก็โอเคนะครับฝั่งนี้ไม่มีมือจับเบาะผ้าแต่ดีไซน์หน้าตาเนี่ยจะเหมือนตัวท็อปนั่งสบายครับเบาะผ้าเขาก็ไม่ได้ร้อนกันลื่นด้วยเกียร์รูปแบบเกียร์เนี่ยเหมือนในตัวบนเลยมีทริปทอนิกสามารถเลือกเกียร์แบบบวกลบได้เพราะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติมันแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่ใช้เกียร์ออโต้เถอะครับลูกเมียเนี่ย เราไม่อยู่บ้านจะให้เขาช่วยหมุนรถอะไรเนี่ยมันก็ง่ายเดี๋ยวนี้ผลรุ่นใหม่เยอะมากครับที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะครับเด็กผู้ชายรุ่นใหม่ก็มีเยอะแล้วก็มันดีครับขับสบายสําหรับเกียร์ออโต้แล้วตัวนี้ก็ทนด้วยเพราะว่าเกียร์ของไอชินลูกนี้ใช้ลูกเดียวกับตัว f o r t จูเนอร์2.8กระบะตัวเตีย้ย2.4แต่ได้เกียร์ลูกเดียวกับ f o r t จูเนอร์ตัวท็อปโอเคไหมโอเคและความทนทานการตอบสนองการใช้งานมันก็โอเคสําหรับเกียร์ลูกนี้ มี e c o Mode Power Mode เลือกโหมดในการขับขี่ได้พอกด p า w e r m o d e เนี่ยเหมือนติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าการตอบสนองคันเร่งเครื่องยนต์มันจะมาแรงแต่คันนี้พิเศษเห็นนีไหมครับสวิตต์อัลต้าบูตตัวนี้ติดกล่องอัลต้าบูตด้วยติดให้ดูว่าพอใส่กล่องอัลต้าบูตเข้าไปรถแรงขึ้นแค่ไหนกล่องอัลต้าบูตตอนนี้นอกจากจะลากเป็นสวิต์เข้ามาให้กดในห้องโดยสารแล้วสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันในมือถือเลือกได้นะครับว่าจะ ปิดเปิดแล้วเปิดก็มี2สเต็ปเบอร์1กับเบอร์2เบอร์2ก็คือเติมเข้าไปอีก40ม้าขับสนุกสนุกแต่ในมือถือจะละเอียดยิ่งขึ้นจูนได้ด้วยตัวเองในสไตล์จูนเนอร์เลยถ้าเกิดเครื่องยังเย็นอยู่เฮ้ควันเริ่มมานะครับควันขาวต่างๆคุณสามารถปรับเพิ่มลดได้ในการฉีดน้ํามันนี่คือกล่องอัลตาบูสสาหรับรถกระบะโตโยต้เครื่องยนต์รหัส G d ที่เป็นเหมือนเจนใหม่เดิมมีอัลตาบูสเดิมใน กระบะรีโวกับ,กบ f o r t จูเนอรก่อนไม่ได้เชนเอามาใช้กับตัวนี้ไม่ได้ที่เป็นหัวฉีดระบบ i อ r เพราะว่า i อ r าเนี่ยฉลาดที่หัวฉีดแต่และหัวเนี่ยเขาสามารถฉีดได้แม่นยําแยกกันนะฮะไม่ต้องรอแรงดันจากรางคอมบัลเรียลอย่างเดียวแล้วก็ฉีดไปทั้ง4พอร์ตสำหรับ i อ r าเนี่ยมันอัจฉริยะมากๆล้ําสุดแล้วฉะนั้นวันนี้รีโวใหม่และ f o r t จูเนอรใหม่ก็มีอัลต้าบูสเหมือนกันแต่เป็นของหัวฉีดระบบ i อ r ก็ต้องลงรายละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มมีความสับสนกันนะว่า ตัวใหม่มันติดกล่องไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่กล่องอะติดได้แต่ต้องเป็นกล่องเฉพาะรุ่นเขาซึ่งมีขายแล้วไม่ได้แพงตัวรถขับดีครับขับเดิมเดิมก็แรงอยู่แล้วผมลองเปิดโหมดเบอร์2ของอัลต้าบูธโอ้โหในส่วนของแรงม้าเนี่ยมาต่อเนื่องวิ่งอยู่ร้อยขึ้นไปเวลาต้องการเร่งแซงเนี่ยไม่ต้องรอเลยนะครับเกียร์เนี่ยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนคุณเติมไปต่ออีกนิดเดียวเนี่ยในเบอร์2ของกล่องอัลต้าบูธสามารถแซงได้เลย เรียกได้ว่าแรงบิดสูงสุดเนี่ยมาตลอดและแรงม้าก็สามารถมาที่รอบสูงได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเรียกได้ว่าแรงจริงๆอุปกรณ์ภายในของผู้โดยสารแถว2มีครบครับที่จําเป็นต้องใช้มือจับที่วางแขนที่วางแก้วเบาะนั่งเห็นเป็นภาพแบบนี้จะบอกว่านั่งสบายนะครับเพราะว่ามันเย็นรถไม่มีแอร์หลังเหมือนตัวสูงเขาก็าประมาณนี้ก็โอเคแล้ว พวกนี้เนี่ยจริงๆมันกันน้ําในระดับหนึ่งนะครับน้ํหกรีบเช็ดเนี่ยไม่ได้แย่ไม่ต้องเปลี่ยนหนังที่เป็นหนังเทียมอะไรเลยอันนี้คือโอเคเลยนะการใช้งานความหรูหราอะไรต่างๆผมว่ามันได้เห็นเรียบๆแบบนี้โตต้าเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบทําเล็กน้อยแต่ไม่เก่งพูดอะไรเงี้ยแต่คือความพิธีพิถันในการทํารถนะครับอันนี้ต้องยอมเขา ถ้าจะบอกว่าคันนี้มี ABS EBD แต่ไม่มี VSC ใช่ไม่มีนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปถึงเรื่องของการปรับแต่งให้รถมันแรงขึ้นแต่ต้องบอกให้รู้นะครับพวกนี้ใช้ได้ทางตรงแต่ในทางโค้งอะไรพวกนี้ต้องระวังนะหน้าฝนต่างๆรถหมุนได้เพราะว่ารถไม่ได้มี VSC อันนี้เราก็ต้องบอกกันแต่โดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆก็ทำรถมามันเป็นรถกระบะเขาตอบโจทย์ครบแล้วแหละแต่เราเนี่ยใช้งานแบบทั้ง เดินทางทั้งซิ่งผสมเข้าไปเขาก็พยายามที่จะตามอะไรเข้ามาแต่รถเนี่ยยังไม่มีไปถึงขั้น VSC เหมือนตัวสูงเขาแจ้งให้ทราบอุปกรณ์อื่นก็โอเคนะที่แขวนเสื้อนะครับทำมาถ้าจะลือล้อก็ลือล้อได้แต่ถ้าจะใช้เดิมๆในช่วงที่ยังผ่อนอยู่ยังไม่มีงบก็ทําได้เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าไปไหนเนี่ยใครขึ้นรถไม่อายใครนั่งสบายแล้ววันนี้ผมลองใช้งานไม่มีแอร์หลังแต่ก็เย็นทั่วถึงเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของ แรงสะเทือนหน่อยเพราะว่าแหนบชุดนี้ยังเป็นแหนบบรรทุกที่เป็นตับแหนบ5้าแผ่นอยู่ใต้เพานะฮรรถเนี่ยเก่งทางตรงทั้งในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์การบรรทุกหนักแม้ว่าลูกกระบะจะเป็นลูกกระบะตัวเล็กนะฮะไม่ยาวเท่าตัวตอนครึง่งแต่คือบรรทุกดีนะครับแต่การนั่งเนี่ยมันจะยังสะเทือนอยู่แต่จะไม่ดิดดิ้นเหมือนตัวสูงแต่ตัวสูงเนี่ยพอมาเป็นแหนบซูเปอร์เฟกแล้วเขาก็นิ่งนะครับ แต่นี้คือพื้นฐานเนี่ยของเดิมสําหรับตัวเตี้ยเนี่ยเดิมๆจะเป็นแบบนี้แจ้งให้ทราบโดยรวมเซติเดชชั่นไว d บอดี้โอเคเลยนะครับเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยปรับมาใช้บอดี้ที่มันหล่อขึ้นคืออันนี้ยกตัวอย่างถ้าไม่ติดเรเซอร์แพคเกจเลยเนี่ยเปลี่ยนล้ออย่างเดียวก็ซิ่งได้เลย ความหมายของความ่าซิ่งก็คือมันไปจอดอยู่ในกลุ่มรถซิ่งอ่ะมันก็คือเท่เลยแล้วพอใส่ชุดแต่งเลเซอร์แพคเกจที่ผมมองว่ามันสามารถไปกับกลุ่มซิ่งได้ถ้าคุณยังไม่ลงลึกถึงขั้น Modify ให้ทำแอโร่แพ k เกจในสไตล์คุณเองของที่ Toyota าทำมาดูแล้วมันไปกันได้กับสไตล์ที่สตรีทเลซิ่งนะครับสไตล์แบบซิ่งบนถนนน่ในส่วนของสติกเกอร์อันนี้เหมือนเป็นแนวทางคือถ้าจะไม่มีเลย ลูกค้าก็อาจจะไม่มีไอเดียว่าพอค่าสติกเกอร์แล้ว t o y ยต้สเนี่ยซิ่งไม่ได้แตกต่างจากรถกระบะค่ายที่วัยรุ่นนิยมกันอันนี้ก็เลยตกแต่งให้เห็นเป็นแนวทางแต่ถ้าซื้อแบบของเขาเลยเนี่ยทั้งตัวสเกิร์ตและสติกเกอร์21,145บาทครับ